นักพรตคงท่านกล่าวอย่างกับตาเห็นแม้แต่เหตุการณ์หลายสิบปีก่อนยังกล่าวออกมาได้อย่างถูกต้องโอ้เหมือนเสียลงมาจุติจริงๆกล่าวเกินไปแล้วข้าแค่คำนวณตามหลักเกณฑ์ที่ศึกษามาจากตำราหวางจีสู่ผลที่ได้เลยแม่นยำโอ้โหในเมื่อท่านคำนวณเหตุการณ์แม่นยำเช่นนี้ก็ขอเชิญท่านทำนายให้เจ้าสักหน่อยดูสิว่าจะเป็นยังไงบ้างได้ครับท่านแม่ดังนั้นพ่อเลยเชื่อคำพูดของนักพรตคงเริ่มอ่านหนังสือเตรียมสอบซิ่วไฉนักพรตคงคำนวณชะตาพ่อว่าก่อนบรรลุนิติภาวะจะสอบได้ที่14ระดับอำเภอได้ที่7ระดับเมืองได้ที่9ระดับมณฑลถึงปีต่อมาการสอบทั้ง3ระดับก็ติดหมดแถมลำดับที่ได้ยังตรงกับนักพรตคงว่าไว้เหตุนี้พ่อจึงได้ขอให้ท่านคำนวณชะตาชีวิตถึงบั้นปลายให้หน่อยท่านคำนวณมาว่าปีไหนสอบได้ที่เท่าไรได้ข้าวพระราชทานกี่ถังปีไหนได้เป็นนักเรียนหลวงแล้วปีไหนเป็นในอำเภออยู่ที่ยูนนานหลังจากนั้น3ปีก็ควรลาออกกลับบ้านเกิดอายุ53วันขึ้น14ค่ำเดือน8เวลาประมาณตี2สิ้นอายุไขตามชะตายังไม่มีบุตรอีกด้วยท่านพ่องั้นคำทำนายก็ผิดสิตอนนี้เลยปีสิ้นอายุไขแล้วและลูกก็เป็นลูกแท้ๆของท่านด้วยเจ้าฟังพ่อเล่าให้จบก่อนสิครับนับแต่นั้นทุกครั้งที่มีการสอบลำดับที่ได้จะตรงตามนักพรตคงทำนายหมดคำทำนายของท่านว่าพ่อจะต้องได้รับพระราชทานข้าว91กระสอบ5ถังแล้วถึงจะได้ไปสอบเมืองหลวงแต่ตอนที่พ่อได้รับข้าว71กระสอบก็มีชื่อให้พ่อเป็นตัวสำรองไปสอบตอนนั้นพ่อเริ่มสงสัยว่าคำทำนายของนักพรตคงจะแม่นหรือเปล่านึกไปถึงว่าสุดท้ายพ่อก็ถูกคัดชื่อสำรองออกจนต่อมาปีหนึ่งที่สนามสอบอาจารย์อี้ชิวเหมิงเห็นตำราเตรียมสอบของพ่อเห็นว่าเขียนได้ดีไม่อยากเสียคนคุณภาพจึงกำชับเจ้าหน้าที่อำเภอให้รับพ่อเป็นนักเรียนหลวงพระราชทานข้าวย้อนหลังถึงตอนนี้นับจำนวนข้าวที่ได้รับก็เป็นจำนวน91กระสอบ5ถังพอดีนับแต่นั้นพ่อมั่นใจเต็มเปี่ยมว่าชื่อเสียงลาภยศของคนเป็นสิ่งที่ถูกลิขิตมาแล้วแม้แต่ช่วงเวลาดีหรือร้ายก็ถูกกำหนดเรียบร้อยแล้วนับแต่นั้นพ่อเห็นทุกอย่างเหมือนปุยนุ่นไม่ไขว่คว้าอะไรอีกต่อมาพ่อเข้ามาเมืองหลวงวันๆเอาแต่นั่งสมาธิไม่พูดจาไม่คิดอะไรทั้งสิ้นจนวันหนึ่งพ่อไปที่วัดชีเสียสารครวะท่านอินกุเทระชะตาชีวิตพ่อก็เริ่มแปรเปลี่ยนไปThank you.
ประสกหยวนใต้ซื้อคนทั่วไปที่ไม่สามารถบรรลุได้ก็เพราะติดอยู่ในกิเลสและตัณหาแต่เจ้านั่งสมาธิ3วัน3คืนจิตใจไม่วอกแวกแม้แต่น้อยนี่เป็นเพราะอะไรกันชะตาของข้ามีนักพรตทำนายไว้แล้วลาภยศเกิดตายต่างมีกำหนดไว้หมดคิดมากไปมีประโยชน์อันใด เดิมทีอาตมาคิดว่าเจ้าเป็นคนมีบุญบรรลุธรรม ที่ไหนได้ที่แท้เจ้าก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาเท่านั้นเองใต้ซื่อทำไมกล่าวเช่นนี้ล่ะปุถุชนยังไงก็ต้องมีจิตใจมีกิเลสตัณหาในเมื่อมีใจใจที่คิดทะเยอทะยานนั่นทำให้ถูกยึดด้วยพลังของธรรมชาติในเมื่อถูกยึดด้วยพลังของธรรมชาติก็คือการถูกชะตาลิขิตชะตาเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่แล้วแต่มีเพียงปุถุชนถึงยอมให้ชะตามาลิขิตตนถ้าเป็นคนใจบุญใจกุศลชะตาก็ลิขิตเจ้าไม่ได้เพราะคนที่ทำบุญทำกุศลไม่ว่าเดิมทีชะตาเขาจะกำหนดไว้ยังไงแต่เมื่อเขาทำบุญมากเข้าพลังแห่งความดีนี้ก็จะทำให้ทุกข์เปลี่ยนเป็นสุขยากจนอายุสั้นเปลี่ยนเป็นมั่งคั่งอายุยืนแต่สำหรับคนชั่วชะตาก็กำหนดไม่ได้เช่นกันเพราะคนชั่วช้าไม่ว่าเดิมทีชะตากำหนดให้เขามั่งคั่งยังไงเมื่อทำชั่วไว้มากพลังแห่งความชั่วนี้ก็จะทำให้โชคเปลี่ยนเป็นภัยได้มั่งคั่งอายุยืนเปลี่ยนเป็นยากจนอายุสั้น20ปีที่ผ่านมาของเจ้านักพรตคงคำนวณอย่างถูกต้องไม่มีผิดพลาดแม้แต่ครั้งเดียวนั่นคือชะตาลิขิตชีวิตเจ้าเอาไว้คนคนหนึ่งเมื่อถูกลิขิตชีวิตได้นั่นคือปุถุชนเห็นอย่างนี้แล้วถ้าเจ้าไม่ใช่ปุถุชนแล้วเจ้าเป็นอะไรงั้นชะตาชีวิตของคนเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือครับ ชะตาเป็นสิ่งที่เราลิขิตเองโชคต้องเดินหาเองถ้าทำชั่วก็จะเป็นบาปถ้าทำดีก็จะได้บุญในตำราโบราณมีกล่าวไว้แน่นอนว่าเป็นบทเรียนที่ถูกต้องไม่ผิดเพี้ยนในคัมภีร์ทางพุทธกล่าวว่าคนที่ขอโชคแล้วได้โชคขอลูกก็ได้ลูกขออายุยืนก็ได้อายุยืนขอเพียงทำความดีชะตาก็ลิขิตชีวิตเขาไม่ได้เพราะการพูดปดเป็นอาบัติใหญ่ของชาวพุทธมีพระโพธิสัตว์ที่ไหนกล่าวโกหกหลอกลวงผู้คนแต่เมื่อชื่อเคยกล่าวไว้ว่าหากปรารถนาสิ่งใดต้องได้สิ่งนั้นนั่นต้องเป็นเรื่องที่เป็นนามธรรมอย่างเช่นคุณงามความดีเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นเองถ้าเราตั้งปณิธานเป็นคนที่มีคุณธรรมความดีเราก็จะกลายเป็นคนที่มีคุณธรรมความดีด้วยนี่เป็นสิ่งที่มุ่งมั่นขอก็ได้มาส่วนยถาบรรดาศักดิ์เป็นของนอกกายคนอื่นหยิบยื่นให้เราถึงจะได้รับถ้าคนอื่นไม่มอบให้แล้วเราจะร้องขอได้ยังไงครับคำพูดเมืองจื้อกล่าวไม่ผิดหรอกเจ้าต่างหากที่เข้าใจผิดท่านเล่าจื้อเคยกล่าวไว้ว่าความสุขทั้งมวลหาได้ไม่ยากนักเกิดขึ้นจากใจสัมผัสผ่องใสนั่นก็คือเราต้องเริ่มร้องขอจากจิตใจก่อน
แล้วมุ่งมั่นทำความดีก็จะได้รับความเลื่อมใสจากคนอื่นเองและลาภยศสรรเสริญก็จะตามมาคนเราถ้าไม่ก้มลงมองตัวเองตั้งเป้าจากใจหวังแต่ตะเกียกตะกายแสวงหาชื่อเสียงเปลือกนอกอย่างนั้นแม้ว่าทุ่มเทสติปัญญาก็ไม่มีวันได้มาอ๋อจริงสินักพรตคงทำนายว่าเจ้าจะสอบไม่ติดและไม่ควรมีบุตรด้วยใช่หรือเปล่าล่ะใช่ครับถ้านี่เป็นชะตาของเจ้าก็ควรหันกลับไปดูการกระทำที่แล้วมาของตัวเองรู้สึกอะไรบ้างหรือเปล่าหืมคนที่อยู่ในสนามสอบต่างมีโง่เฮงดีส่วนข้าหน้าตาธรรมดาและไม่ได้ทำกุศลใดบวกกับไม่มีความอดทนจิตใจคับแคบใจร้อนเอาแต่ใจอวดดีอวดเก่งยกตนข่มท่านสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องดีเลยอะแล้วจะทำให้ประสบความสำเร็จได้ยังไงโบราณกล่าวว่าดินสกปรกมีชีวิตน้ำใสไร้มัจฉาค่ารักความสะอาดเกินไปไม่เดินสายกลางนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ไม่มีบุตรข้านิสัยโกรธง่ายทำให้ร่างกายเสียสมดุลเป็นนิดนี่เป็นเหตุผลที่สองที่ทำให้ไม่มีบุตรเมตตาคำจุนโลกข้าใจแคบไร้ปราณีทั้งยังเป็นคนงกไม่ยอมช่วยเหลือผู้อื่นเห็นใจคนอื่นนี่เป็นเหตุผลที่สามที่ทำให้ไม่มีบุตรแล้วยังมีอีกพูดมากเปลืองพลังชอบดื่มเสียสุขภาพนอนดึกนั่งสมาธิไม่รู้จักดูแลตัวเองเป็นต้นตามเป็นสาเหตุทำให้ข้าไม่อาจมีบุตรได้ตามที่เจ้าพูดมาในโลกนี้สิ่งที่ไม่ควรได้รับน่าจะมีอีกมากรวมถึงการสอบติดขุนนางด้วยคนในโลกนี้เสพสรรความสุขหรืออดอยากแร้นแค้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากจิตใจของตนเองสวรรค์เพียงแต่ลิขิตชะตาไปตามเหตุตามผลไม่ได้มีพลังอันใดเพิ่มเติมก็เหมือนอย่างน้ำหนักของคนที่ตัดสินจากน้ำหนักของตัวตนไม่ได้เอ็นเอียงไปตามตาช่างท่านเข้าใจไหมที่จริงเรื่องลูกหลานสืบสกุลก็เหมือนกันตามหลักการบุญและบาปคนที่มีคุณความดีมากก็จะมีลูกหลานมากคนที่มีคุณความดีน้อยก็จะมีลูกหลานน้อยตามไปด้วยสำหรับคนที่ไม่มีลูกหลานก็คือคนที่ไม่มีคุณความดีเลยนักพรตคงทำนายว่าเจ้าเป็นขุนนางใหญ่ไม่ได้ไม่มีบุตรมันคือสิ่งที่อดีตชาติของเจ้าก่อขึ้นแต่มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขอเพียงเจ้าทำกุศลกรรมทำบุญทำทานทำความดีมากๆกุศลที่ทำเอาไว้ก็จะทำให้ได้รับผลดีตอบกลับมานับแต่นั้นพ่อก็ได้สติเชื่อฟังคำพูดใต้ซืออินกูกล่าวสำนึกความผิดในอดีตต่อหน้าพระพุทธเขียนคำร้องขอให้สอบติดและสาบานว่าจะทำความดี 3,000 เรื่องเพื่อตอบแทนความเมตตาของสวรรค์ที่ประทานให้